นะครับเพราะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทำก็มีการงดเว้นนะสมาทานวิรัติคือการสมาทานสิกขาบทสมุจเฉทวิรัติคือการงดเว้นอย่างเด็ดขาดของพระอริยะเจ้าทั้งหลายนะครับพระอริยะเจ้าทั้งหลายศีลท่านบริสุทธิ์ 100% 1,000% เลยนะครับความคิดจะล่วงศีลแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะหรือจะล่วงสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็ไม่มีนะครับทีนี้ท่านบอกว่าสมาทานวิรัติเรียกว่าเจตนาศีลนะครับก็คือเจตนาเจสิกที่เกี่ยวกับการสมาทานว่าจะรักษาศีลสัมปัตตวิรัติเรียกว่าเจตสิกศีลนะก็คือวิริยตี3นั่นแหละนะครับมีความระวังสำรวมไม่ให้ล่วงเฉพาะหน้าส่วนสมุจเฉทวิรัติเรียกว่าโลกุตระศีลนะฮะโลกุตระศีลเป็นศีลของพระอริยเจ้าทั้งหลายทีนี้ถ้าบอกว่าศีลเนี่ยนะฮะมีการเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายเป็นลักษณะก็เรียกว่าศีลเหมือนพื้นแผ่นดินนี่แหละกุศลเบื้องสูงจะเกิดได้ก็ต้องมีศีลเป็นพื้นฐานถ้าศีลไม่ดีนะกุศลเบื้องสูงก็เกิดไม่ได้ครับอุปมาเหมือนเสาเข็มลงไว้ไม่ดีนะครับเสาเข็มลงไว้ไม่ดีจะไปสร้างบ้านสูงๆนะมันก็จะถล่มลงมานะครับศีลมีการทำลายความทุศีลเป็นกิจนะครับก็จะทำลายความคิดจะล่วงศีลทั้งหลายนั่นแหละศีลมีความบริสุทธิ์แห่งกายวาจาเป็นผลปรากฏนะฮะแล้วก็ศีลเนี่ยมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้นะหิริคือความละอายชั่วโอตตัปปะคือความกลัวบาปดังนั้นนะคนที่มีหิริโอตตัปปะอยู่เสมอๆก็จะเป็นคนที่รักษาศีลได้ดีมากแต่ถ้าบอกว่าศีลทำที่ถูกประหารด้วยศีลนะครับได้แก่โทสะนะที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายนะครับทำที่ถูกประหารด้วยศีลคือโทสะที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายทำที่ได้รับอนุญาตจากกุศลศีลก็คืออโทสะนะอโทสะก็คือความเมตตาขันติไม่ประทุษร้ายให้อภัยทานนะทำที่บุญศีลกุศลทำให้เกิดขึ้นนั้นได้แก่มรรคนะครับมรรคได้ถึง3ผลเบื้องต่ำ3นะดังนั้นศีลเนี่ยเป็นปัจจัยนะครับก็พระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้แสดงไว้ว่ามหากุศลนะครับมหากุศลมีทานและศีลเป็นอุปนิสัยนะเป็นที่อาศัยที่มีกำลังนะครับเรียกอุปนิสัยย่อมให้ได้ถึงมรรคเบื้องต่ำ3ผลเบื้องต่ำ3ส่วนมหากุศลที่มีภาวนาเป็นอุปนิสัยนะย่อมให้ได้ถึงอรหัตมรรคอรหัตผลนะอันนี้ครั้งที่แล้วก็จบตรงศีลนะครับใครลืมปิดไมค์1คนวันนี้คือเรื่องภาวนานะครับภาวนาหมายถึงการทำกุศลอันประเสริฐให้เกิดขึ้นบ่อยๆทำกุศลอันประเสริฐให้เกิดขึ้นบ่อยดังนั้นพระองค์ทรงแสดงไว้ว่าธรรมชาติใดทำให้กุศลที่ประเสริฐเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำให้เจริญขึ้นนะทำให้กุศลเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วก็เจริญขึ้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าภาวนานะได้แก่มหากุศลจิตุบาทอันเกี่ยวกับการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในระหว่างที่จัดอยู่ในกลุ่มของบริกรรมภาวนาและอุปจารภาวนาดังนั้นคำว่าภาวนานี้มี2อย่างนะมี2อย่างอย่างแรกคือสมถภาวนาอย่างที่2คือวิปัสสนาภาวนาแต่ถ้าบอกว่าสมถภาวนาเนี่ยนะทำให้กุศลเกี่ยวกับการทำสมาธิเกิดขึ้นทำให้กุศลเกี่ยวกับการทำสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นทำให้สมาธินี้พัฒนาขึ้นเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นอัปปนาสมาธิเข้าถึงฌานนะเข้าถึงอภิญญาได้นะครับดังนั้นคำว่าภาวนาของสมถะก็คือทำให้สมาธิเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นนะเจริญขึ้นเข้าสู่ฌานเข้าสู่อัปปนา
เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานไปถึงนู่นเลยนะเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแล้วก็ยังเป็นบาทให้เข้าถึงนะภาวนานี้ก็เป็นเหตุให้เข้าถึงอภิญญาได้ด้วยอันนี้เป็นลักษณะของสมถภาวนาส่วนวิปัสสนาภาวนานะเป็นการทำปัญญาให้เกิดขึ้นในปัญญาเกี่ยวกับวิปัสสนาเราเรียนเรื่องไปเฉด9ควบไปนั่นแล้วก็จะรู้ได้นะครับว่าปัญญาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวิปัสสนาจะต้องปัญญาที่เข้าไปรู้รูปนามนะรู้สภาวะของรูปนามตามความเป็นจริงนะครับก็คือทำให้ปัญญานะที่เข้าไปรู้สภาพรูปนามเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ปัญญานั้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะเป็นญาณต่างๆตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นนะครับและเมื่อปัญญานะที่เป็นวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนาภาวนานี้พัฒนาขึ้นไปมีกำลังมากๆขึ้นไปก็จะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะฮะดังนั้นภาวนาก็มี2 อย่างสมถะภาวนาทำให้สมาธิเกิดและเจริญขึ้นวิปัสสนาทำให้ปัญญาเข้าไปเห็นสภาพรูปนามตามความเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วก็เจริญขึ้นนะครับดังนั้นในกุศลนะฮะอันประเสริฐนะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะฮะแล้วก็เกิดแล้วก็มีความทวีกำลังมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าภาวนา ดังนั้นในตอนแรกท่านมุ่งหมายถึงกุศลจิตตุบาทที่เกิดขึ้นครั้งแรกแห่งการปฏิบัติก่อนนะไม่ว่าจะปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาส่วนตอนหลังๆมุ่งถึงกุศลจิตตุบาทที่เกิดติดต่อกันในครั้งหลังๆในการปฏิบัติระหว่างที่ยังไม่เข้าไปถึงอัปปนาดังนั้นคำว่าภาวนาในบุญกิริยวัตถุท่านจึงมาหมายถึงมหากุศลจิตอย่างเดียวนะครับหมายถึงมหากุศลจิตอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งถึงฌานนะครับคือภาวนาเนี่ยการเข้าถึงฌานเป็นเป้าหมายของการภาวนานะครับส่วนในวิสุทธ์ในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะครับปริเฉดที่9นะท่านก็แสดงถึงว่าในสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั้นน่ะแล้วองค์ธรรมได้แก่โลกิยกุศลจิตและโลกุตระจิตนะครับโลกุตระกุศลจิตทั้งหมดตามสมควรแก่ภาวนาดังนั้นท่านบอกว่าภาวนานี้ก็เป็นบาตรให้กุศลเกิดขึ้นก่อนแล้วก็กุศลเกิดขึ้นจนพัฒนาขึ้นไปดังนั้นการศึกษาแล้วเรียนเกี่ยวกับธรรมะหรือว่าการสอนธรรมะนะครับสัมมวินัยตลอดจนการพิจารณาใคร่ครวญข้อธรรมต่างๆที่เราศึกษามาแล้วก็สงเคราะห์เป็นภาวนาในบุญกิริยวัตถุข้อนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเวลาเราฟังธรรมเรียนธรรมะมานะเราก็มาพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลที่โยงเกี่ยวกับธรรมะที่เราฟังมาแล้วนี่แหละนะก็จะทำให้ปัญญาของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับก็เลยพัฒนาขึ้นเป็นจินตามยปัญญาแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นภาวนามยปัญญานั่นแหละแม้แต่ผู้สอนผู้สอนธรรมะนี่นะครับท่านบอกผู้สอนธรรมะนี้ก็มีการพิจารณาใคร่ควรข้อธรรมที่จะนำไปสอนเพราะพิจารณาใคร่ควรบ่อยๆมากๆเข้าก็เป็นเหตุให้ปัญญาเข้าไปรู้สภาวะธรรมในเรื่องราวข้อธรรมนั้นๆอย่างแตกฉานละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนั้นก็จัดสงเคราะห์อยู่ในภาวนาในบุญกิริยวัตถุได้หมดมาดูลักษณะของภาวนานะครับท่านบอกว่าการภาวนานะมีการทำกุศลจิตให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะมีการประหารอกุศลเป็นกิจมีการเข้าสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสตินะครับที่เข้าไปรู้สภาพนามรูปเป็นผลจากสตินะครับแล้วก็มีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้นะมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้ท่านบอกว่าทำที่ถูกประหารโดยภาวนาได้แก่โมหะนะครับเพราะภาวนาเนี่ยว่าโดยวิปัสสนาภาวนานะครับก็คือตัวโมหะหรืออวิชชานั่นเองเพราะตัวภาวนาก็คือปัญญา
นะครับประหารนั้นธรรมที่ถูกประหารโดยภาวนาคือตัวปัญญาภาวนาก็คือโมหะธรรมที่ได้รับอนุญาตหรือรับอุปถัมภ์จากภาวนากุศลได้แก่อโมหะนะครับอโมหะก็คือปัญญานั่นแหละธรรมที่ภาวนากุศลทำให้เกิดขึ้นได้แก่อรหัตมรรคอรหัตผลเลยนะครับท่านแสดงโดยในสูงสุดเลยอันนี้ก็เป็นภาวนาดังนั้นชาวพุทธเรานะฮะเมื่อศึกษาปริยัติแล้วก็ต้องมีการปฏิบัตินะครับปฏิบัติคือเจริญภาวนาก็แล้วแต่ท่านชอบภาวนาแบบไหน ชอบเจริญสมถภาวนาก็ไปทำสมาธิกันชอบเจริญวิปัสสนาภาวนาก็ไปเข้าปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานนะเจริญวิปัสสนากันแล้วแต่อัธยาศัยนะครับปุญญาวัตถุข้อที่4นะฮะข้อที่4อัปปจายนะนะอัปปจายนะคือการเคารพอ่อนน้อมนะท่านก็แสดงไว้ว่าชนทั้งหลายย่อมทำการเคารพอ่อนน้อมด้วยกุศลเจตนาฉะนั้นกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการเคารพอ่อนน้อมนั้นชื่อว่าอัปปจายนะนะองค์ธรรมได้แก่เจตนาในมหากุศลจิต8นะครับโดยย่อนะครับท่านบอกว่าได้กับเจตนาในมหากุศลจิต8 แต่ถ้าจะให้ละเอียดขึ้นไปหน่อยนะครับก็ได้แก่มหากุศลจิต8ที่เกิดนะพร้อมด้วยตัวมุทุตานะฮะกายมุทุตาจิตตมุทุตานะเพราะกายมุทุตาจิตตมุทุตาเนี่ยเจตสิก2ดวงนี้ทำให้เกิดความอ่อนโยนนะครับเกิดความอ่อนโยนเกิดความอ่อนน้อมนี่แหละนะครับดังนั้นสภาวะในเจตนาในมหากุศลที่ประกอบด้วยกายมุทุตาและจิตตมุทุตาเจตสิกออกหน้านี่แหละนะคืออัปปาจายนะฉะนั้นอัปปาจายนะความอ่อนน้อมต่อมตนเนี่ยท่านบอกว่ามี2ประเภทนะมีทั้งประเภทที่เป็นการอ่อนน้อมแบบบริสุทธิ์และก็อ่อนน้อมแบบไม่บริสุทธิ์เราคือนะท่านบอกว่าเมื่อเราได้พบบิดาพบกับมารดาปู่ย่าตายายครูอาจารย์ภิกษุสามเณรแล้วเราก็ทำการกระทำความเคารพด้วยการยกมือไหว้บ้างด้วยการกราบบ้างนะครับด้วยการก้มศีรษะคำนับนะหรือคลานเข้าไปหาอันนี้เป็นการแสดงความอ่อนน้อมความคารวะด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มุ่งหวังในลาภสักการะไม่ได้หวังยศนะฮะไม่ได้หวังยศแต่ประการใดคือไม่หวังผลประโยชน์จากความอ่อนน้อมนะที่พึงจะได้แต่ประการใดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอัปปาจายนะที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงนะครับแต่ถ้าการคารวะนั้นมุ่งหวังลาภยศสักการะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วการกระทำเหล่านี้ก็เป็นอัปปาจายนะที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือมีความเจือปนด้วยมายาสาไถนะครับเจือปนด้วยมายาสาไถ ก็คือบางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าแสดงความอ่อนน้อมนะเพราะหวังประจบนะหวังประจบนะเพื่อจะได้เลื่อนขั้นหน้าที่การงานนะครับบางคนก็แสดงความอ่อนน้อมประจบนะครับหวังจะได้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งการงานหน้าที่จะได้เจริญขึ้นนะครับอันนี้เป็นต้นหรือว่าแสดงความอ่อนน้อมก็อยากให้คนมาเคารพยกย่องว่าโอ้คนนี้เป็นคนอ่อนโยนจังเลยนะฮะโดยจิตใจไม่ได้หวังไม่ได้คิดว่าอ่อนน้อมด้วยความจริงใจอันนี้เขาเรียกว่าไม่บริสุทธิ์นะฮะอีกในหนึ่งยังมีอีกนะอ่อนน้อมด้วยความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ยังมีเช่นเราจำเป็นต้องอ่อนน้อมต่อผู้ที่มีหน้าที่มีหน้าที่การงานเหนือกว่าเรานะแต่เราไม่ค่อยชอบคนนั้นเลยเพราะเป็นคนไม่มีศีลธรรมแต่เนื่องจากเขาเป็นเจ้านายนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาของเราเจอหน้าเราก็ต้องอ่อนน้อมยกมือไหว้ด้วยความจำใจนะครับ
ถ้าอ่อนน้อมด้วยความจำใจอันนี้เขาเรียกว่าอ่อนน้อมแบบไม่บริสุทธิ์นะครับไม่บริสุทธิ์นะหรือว่าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะที่เราไม่เคารพแต่คนหมู่มากอยู่กันก็จำเป็นต้องยกมือไหว้ตามมารยาทนะคะประเภทถ้าไม่มีใครอยู่นี่ไม่อยากจะยกมือไหว้เลยนะก็จำเป็นต้องยกมือไหว้ด้วยความจำใจอันนี้เขาเรียกว่าอ่อนน้อมแบบไม่บริสุทธิ์นะครับเลขในหนึ่งอัปปัจจยนะความอ่อนน้อมมี2อย่างก็คือสามัญอัปปัจจยนะได้แก่การแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อบิดามารดาปู่ย่าตายายครูอาจารย์เหล่านี้นะแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อท่านโดยระลึกว่าท่านน่ะเป็นผู้มีพระคุณนะครับเป็นผู้มีพระคุณเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นครูอาจารย์ของเรานะเราจึงควรจะทำความเคารพอ่อนน้อมต่อท่านนะหรือเพราะท่านเป็นญาติผู้ใหญ่หรือครูอาจารย์นะเราก็เคารพนะเพราะท่านเป็นผู้ที่ควรเคารพอันนี้เขาเรียกว่าสามัญอัปปัจจยนะนะครับส่วนวิเศษะอัปปัจจยนะการแสดงความเคารพอ่อนน้อมด้วยการระลึกนึกถึงคุณต่างๆของท่านเช่นคุณของพระรัตนตรัยคุณของบิดามารดาครูอาจารย์นะที่มีพระคุณนะมีพระคุณต่อศิษย์ต่อบุตรหลานอันนี้เป็นวิเศษะอัปปัจจยนะดังนั้นเขาบอกว่าถ้าอ่อนน้อมเพราะว่าเราว่าเรามีหน้าที่ต้องทำความเคารพต่อผู้ใหญ่ท่านเหล่านี้นะเรามีหน้าที่ต้องเคารพต่อท่านก็เป็นอัปปัจจยนะอย่างสามัญถ้าอ่อนน้อมเพราะระลึกถึงพระคุณของท่านก็เป็นวิเศษะอัปปัจจยนะนะครับก็แบ่งเป็น2ประเภทจากนั้นท่านก็แสดงถึงบุคคลที่เราควรทำความเคารพอ่อนน้อมหรือเคารพนอบน้อมมี3ประเภทนะครับ1เรียกว่าวัยวุฒินะวัยวุฒิผมว่าวัยวุฒิขึ้นก่อนนะวัยวุฒิหมายถึงใครหมายถึงบุคคลที่มีอายุมากกว่าเรานะครับบุคคลอายุมากกว่าเราไม่ว่าฐานะเขาจะยากจนกว่าเรานะฮะหรือหน้าที่การงานเขาต่ำต้อยกว่าเราเราก็สามารถยกมือไหว้เขาหรือความรู้น้อยกว่าเรานะครับเราก็สามารถยกมือไหว้ถ้าหากเขาอายุเยอะกว่าอายุมากกว่าดังนั้นผู้ที่เป็นครูอาจารย์นะครับเป็นครูอาจารย์สอนธรรมะเนี่ยบางทีเจอลูกศิษย์ที่มาเรียนอายุมากกว่าก็สามารถยกมือไหว้ลูกศิษย์นะครับด้วยความนอบน้อมต่อวัยวุฒินะก็คืออายุท่านมากกว่านั่นแหละอันนี้ก็ได้นะครับอันที่สองชาติวุฒิชาติวุฒิหมายถึงบุคคลผู้มีอำนาจวาสนาด้วยชาติวงตระกูลนะเช่นพระราชามหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าชาติวุฒินะครับเรียกว่าชาติวุฒินะเพราะว่าแล้วก็ถือว่าถ้าท่านไม่มีบุญญาธิการที่สั่งสมไว้แต่ปางก่อนท่านก็คงไม่ได้มาเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือเป็นเชื้อพระวงศ์เช่นนี้นะดังนั้นเราก็เคารพในชาติตระกูลของท่านเขาเรียกว่าความนอบน้อมต่อชาติวุฒิบุคคลส่วนประเภทที่3คุณวุฒิบุคคลนะครับเป็นบุคคลผู้เจริญด้วยอำนาจของศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณหรือเจริญด้วยความรู้ต่างๆนะครับเป็นผู้ถ่ายทอดนะฮะเป็นครูบาอาจารย์นะหรือเป็นผู้มีพระคุณต่างๆเหล่านี้เขาเรียกว่าคุณวุฒินะครับได้แก่นะครับความอ่อนน้อมนะครับหรือนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนะเขาเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรอ่อนน้อมเป็นอันดับแรกเลยนะครับจากนั้นก็นอบน้อมในศีลของสมมุติสงฆ์นะครับสมมุติสงฆ์พระภิกษุบวชนะผู้รักษาศีลขาบทนะนอบน้อมต่อศีลของสามเณรนอบน้อมต่อศีลของแม่ชีนะครับนอบน้อมต่อบิดามารดาพระคุณของท่านนอบน้อมต่อครูอาจารย์หรือผู้มีพระคุณนะที่เคยช่วยเหลือยามที่เรากำลังลำบากนะคะให้ความช่วยเหลือเรา
อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิควรแก่การนอบนอบนะครับดังนั้นการเคารพนอบนอบต่อผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิทั้งสองประการนี้จัดเป็นอัปปาจายนะกุศลโดยแท้นะครับก็คือเราเคารพหรือยกมือไหว้ในวัยของท่านหรือคุณธรรมของท่านเป็นอัปปาจายนะกุศลโดยแท้ส่วนการเคารพต่อชาติวุฒิบุคคลนั้นนะครับบางคนก็เป็นอัปปาจายนะกุศลโดยแท้ก็มีแต่บางคนก็ไม่นะครับบางคนนะครับนอบนอบด้วยโลภะจิตตุบาทมาจบก็มีบางคนนอบนอบด้วยโทสะจิตตุบาทนะครับเพราะว่าไม่พอใจไม่ชอบแต่จำเป็นต้องยกมือไหว้ก็มีนะครับอันนี้ก็บางครั้งก็ไม่จัดเป็นกุศลอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไหว้เพราะหนึ่งคือหวังนะหวังผลประโยชน์สองไหว้เพราะไม่ชอบใจแต่ว่าจำใจนะครับไม่ไหว้กลัวจะถูกทำโทษอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นหากนะครับหากจะเป็นไปด้วยอำนาจของกุศลบ้างก็อาจจะเป็นไปโดยมารยาทตามประเพณีนะครับก็เรียกว่าเป็นอัปปาจายนะโดยอนุโลมเท่านั้นนะสำหรับบุคคลผู้มีคุณวุฒินะครับคือมีศีลสมาธิปัญญานะครับหรือว่ามีความรู้เป็นครูอาจารย์เมื่อได้พบกับวัยวุฒิบุคคลผู้มีอายุมากกว่าหรือชาติวุฒิผู้มีคุณธรรมมีชาติตระกูลสูงกว่านะครับท่านบอกว่าไม่ต้องแสดงการเคารพด้วยการกราบก็ได้นะครับไม่ต้องกราบนะครับแค่ไหว้ก็พอนะครับนะไม่ต้องกราบแค่ไหว้ก็พอแม้บุคคลเหล่านี้จะเป็นบิดามารดาครูอาจารย์ก็ตามนะที่เช่นนี้เพราะคุณวุฒิบุคคลนะมีหน้าที่ต้องเคารพต่อศีลสมาธิปัญญานะซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่มีอยู่ในสันดานของตนอยู่แล้วนะจึงไม่ควรทำการกราบนะจะทำให้เกิดโทษแก่ท่านที่รับการเคารพนะครับอันนี้ก็เมื่อไม่นานมานี้เราก็คุยเรื่องนี้กันรอบหนึ่งละนะครับที่ว่าภิกษุเนี่ยไปกราบผู้เป็นแม่นะครับอันนี้ไม่ควรนะครับเพราะภิกษุเนี่ยตัวท่านศีลท่านเหนือกว่ามารดาอยู่แล้วนะครับไม่ควรที่จะกราบมารดาแม้แต่ไหว้ก็ไม่ควรนะครับแค่แสดงความเขาเรียกว่าความอ่อนโยนแค่นั้นเองนะครับหรือแสดงแค่การคำนับก้มหน้านิดหนึ่งก็พอละนะครับอันนี้ดังนั้นอานิสงส์ของอัปปาจายนะนะท่านบอกว่าอานิสงส์ของผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะจะเป็นเหตุให้เป็นผู้มีความรู้มีความฉลาดในธรรมเป็นเหตุให้มีอายุยืนแล้วก็มีผิวพรรณงดงามเป็นเหตุให้มีความสุขกายสุขใจเป็นเหตุให้มีเกียรติยศชื่อเสียงนะเป็นเหตุให้มีกำลังกายและกำลังสติปัญญาแล้วก็เมื่อตายจากโลกนี้ย่อมสู่สุคตินะครับย่อมสู่สุคติอันนี้เขาเรียกวัยอัปปาจายนะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรทำนะครับโดยเฉพาะนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะน่ารักทุกคนนะครับเจอหน้ากันก็ทักทายกันนะด้วยรอยยิ้มด้วยปิยวาจาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปปาจายนะในระดับพื้นๆได้เลยนะครับกุญแจวัตถุข้อที่5นะครับเวยวัจจไมนะเวยวัจจไมหมายถึงการช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆที่ดีที่ชอบนะครับช่วยเหลือในกิจการต่างๆที่ดีที่ชอบนะครับแปลว่าถ้าสิ่งที่ช่วยเหลือนั้นไม่ดีไม่ชอบไม่ได้จัดเป็นเวยวัจจไมกุศลดังนั้นถ้าบอกว่าบุคคลใดมีความพยายามเป็นพิเศษคือเข้าถึงความเป็นผู้กังวลเอาใจใส่ฉะนั้นบุคคลนั้นชื่อว่าพยาวะตะ
นะครับพยาวตะได้แก่ผู้จัดการหรือผู้ทำการช่วยเหลือกิจการต่างๆนะครับพยาวตะแบบนะครับบาลีเรียกว่าเวยาวัจจะนั่นแหละนะครับหรือเรียกว่าวัยยาวัจจะนะครับเลขในหนึ่งท่านบอกว่าการกระทำของบุคคลผู้มีความกังวลเอาใจใส่เป็นพิเศษเชื่อว่าเวยาวัจจะนะได้แก่การช่วยเหลือในกิจการต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดีๆทั้งหลายนะเช่นเกี่ยวกับปริยัติบ้างปฏิบัติบ้างเกี่ยวกับการบริจาคทานบ้างเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะพาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะไปรักษานะครับหรือช่วยเหลือเรื่องการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามนะหรือว่าปูชนียสถานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวิยาวัจจะกุศลทั้งนั้นเลยนะครับก็คือช่วยเหลือในกิจการงานต่างๆที่ดีที่ชอบดังนั้นเมื่อกล่าวโดยบุคลาธิฐานนะครับหรือกล่าวโดยธรรมธิฐานนะถ้าบอกว่าตัวเจตนาที่ขวนขวายนะครับขวนขวายคอยช่วยเหลือกิจการผู้อื่นนั่นแหละนะครับเรียกว่าวิยาวัจจะนะบุคคลผู้มีความขวนขวายในการช่วยเหลือการงานของผู้อื่นอย่างดีก็เรียกว่าเวยาวัจจะดังนั้นเจองค์ธรรมก็คือเจตนาในมหากุศลจิตตุบาทนะที่เกี่ยวกับความเพียรในการช่วยเหลือการงานต่างๆนะครับพอพูดถึงตรงนี้นะครับแม่เมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับที่วันที่หนึ่งที่จัดงานพระป่านะครับวันเสาร์วันที่31นะฮะวันที่31ก็มีการเรียนแค่ครึ่งวันนะครับและครึ่งวันบ่ายก็นักศึกษาก็ช่วยกันจัดสถานที่ประดับนะพวกดอกไม้ต่างๆทำความสะอาดพื้นทำความสะอาดหน้าต่างนะครับสถานที่จัดเก้าอี้มาเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพื่อเตรียมต้อนรับแขกเรือทั้งหลายนะอันนี้ก็คือเป็นวิยาวจักกุศลทั้งสิ้นนะครับแต่ละท่านขวนขวายอย่างน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็มีนักศึกษาบางท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถทางด้านช่างนะครับก็มาช่วยนะท่านก็มาช่วยจัดก็เรียกแก้ไขระบบประปาที่มีการเดินท่อประปาฝังอยู่ใต้ดินนะและพอนานๆ10เป็น10ปีก็เกิดผุแล้วก็น้ำรั่วนะครับนะก็มีนักศึกษาบางท่านที่มีความรู้ก็มาช่วยนะเดินท่อประปาเดินระบบนะให้ลอยนะโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะครับนะจะให้ค่าเหนื่อยเขาก็ไม่รับนะครับเรื่องไฟระบบไฟเวลามีปัญหาเขาก็ช่วยดูแลให้นะครับทำให้ทุกหลายด้านมากเรียกว่าเพราะว่าเขามีตัวปัญญานะครับนักศึกษาเนี่ยท่านมีปัญญาเห็นว่าเมื่อท่านได้มีโอกาสมาศึกษาและเรียนที่สำนักนะครับความช่วยเหลือในกิจการต่างๆของมูลนิธิเนี่ยของสำนักเนี่ยเป็นบุญที่เขาพึงจะเก็บนะเขาพึงจะขวนขวายเก็บได้นะก็เลยขวนขวายในการทำกุศลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอันนี้เขาเรียกว่าตัววิยาวัจจะใหม่นะครับดังนั้นการช่วยเหลือต่างๆที่เป็นประโยชน์นะเรียกว่าวิยาวัจจะใหม่เป็นกุศลทั้งสิ้นแต่ถ้าช่วยในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับมีโทษอันนั้นไม่ได้เป็นบุญนะครับแต่เป็นบาปด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นไปช่วยซื้อเหล้าไปช่วยซื้อเบียร์ให้เขานะครับหรือไปช่วยซื้อบุหรี่ให้เขานะครับหรือว่าไปเฝ้าต้นทางให้เขาเล่นไพ่กันนะไปช่วยซื้อหวยใต้ดินเขาซื้อปลามาไม่กล้าฆ่าก็ไปช่วยลงมือฆ่าให้เขาอันนี้การช่วยประเภทนี้ไม่เรียกว่าวิยาวัจจะใหม่นะครับแต่เป็นอกุศลจิตุบาทเลยนะซึ่งไม่ได้บุญนะแถมยังได้บาปด้วยมุจยวัตถุข้อที่6นะปฏิทานมัยปฏิทานมัยก็คือการอุทิศบุญกุศลนะหรือว่าเผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำแล้วให้ผู้อื่นได้มีส่วนในกุศลนั้นด้วย
แต่แล้วถ้าบอกธรรมชาติใดเป็นผู้กระทำได้ถึงแล้วนะครับธรรมชาตินั้นเรียกว่าปัตตินะครับได้แก่ทานภาวนาศีลภาวนาทานศีลภาวนานั่นแหละที่เกิดแล้วในสันดานของตนเป็นกุศลที่เราทำแล้วดังนั้นการให้ส่วนบุญที่ตนมีแล้วชื่อว่าปฏิทานะได้แก่การอุทิศหรือการแบ่งปันส่วนบุญให้แก่บุคคลอื่นในส่วนนี้ผมแยกเป็นสองส่วนนะครับถ้าคำว่าอุทิศเนี่ยท่านหมายถึงการอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็คือตายไปแล้วท่านใช้คำว่าอุทิศถ้าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่เรียกอุทิศนะครับท่านเรียกว่าเป็นการเผื่อแผ่แบ่งปันบุญกุศลนะครับดังนั้นหน้าที่ของบุตรนะครับหน้าที่ของบุตรมีข้อหนึ่งนะท่านบอกว่าเมื่อบิดามารดามีชีวิตอยู่แล้วก็เลี้ยงดูตอบแทนพระคุณของท่านให้ท่านได้รับความสุขกายสุขใจเป็นอย่างดีนะครับพูดจาปิยวาจาอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมต่อท่านแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับท่านบอกว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วให้มันทำบุญอุทิศบุญกุศลให้ท่านนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้าท่านอุทิศบุญกุศลนะเขาอุทิศให้เปรตอย่างเดียวไม่ใช่หรือนะฮะแล้วถ้าอุทิศให้พ่อแม่ก็แปลว่าพ่อแม่ตายไปเกิดเป็นเปรตหรือถึงต้องอุทิศให้ท่านนะครับอันนี้ท่านแสดงไว้ว่าควรจะอุทิศบุญกุศลให้พ่อแม่เมื่อท่านล่วงลับแล้วเนี่ยคือเราไม่ได้คิดว่าท่านเป็นเปรตนะแต่ว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเหลือเผื่อขาดหมายถึงอะไรเผื่อว่าเวลาใกล้ตายเนี่ยเกิดท่านจิตเศร้าหมองห่วงครอบครัวห่วงสมบัติห่วงลูกหลานนะเมื่อจิตท่านเศร้าหมองใกล้ตายท่านอาจจะไปเกิดเป็นเปรตก็ได้นะครับดังนั้นถ้าหากเราทำบุญทำกุศลแล้วเราอุทิศให้ท่านเผื่อท่านพลาดพลั้งไปเป็นเปรตท่านจะได้อนุโมทนาในกุศลที่เราอุทิศให้แล้วท่านจะได้พ้นจากอัตภาพเปรตนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับแต่ถ้าท่านไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตก็แล้วไปนะครับแล้วก็หน้าที่ของเราก็คืออุทิศเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้นั่นแหละนะครับฉะนั้นการอุทิศนี้นะจะอุทิศให้บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้หมดนะครับได้หมดหรืออุทิศให้ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายก็ได้นะที่ล่วงลับไปแล้วส่วนท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับเป็นเรื่องแล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านอยู่ในภูมิที่รับได้ท่านก็รับท่านอยู่ในภูมิที่รับไม่ได้ท่านก็ไม่ได้รับนะครับเช่นท่านไปเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ไม่ได้รับรู้ในการอุทิศของเรานะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รับรู้ในการอุทิศของเราตกนรกก็ไม่สามารถที่จะรับรู้การอุทิศบุญของเราได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าท่านเป็นเปรตอย่างเงี้ยท่านมาอุทิศอนุโมทนาได้ถ้าท่านเป็นเทวดาเป็นพรหมล่ะท่านเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมเนี่ยท่านก็อาจจะมาอนุโมทนาในกุศลความดีที่เราทำไว้แล้วโดยไม่ได้หวังที่จะมารับส่วนบุญอะไรที่เราอุทิศให้หรอกนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเรื่องของการอุทิศพอพูดถึงอุทิศบุญกุศลนะครับท่านสมาชิกทั้งหลายเนี่ยทำบุญกันเป็นประจำอยู่แล้วล่ะนะครับเวลาท่านจะก่อนที่ท่านจะทำกุศลทั้งหลายนะครับเมื่อกล่าวคำสมาทานศีลแล้วกล่าวคำถวายทยธรรมหรือภัตตาหารแล้วนะครับเมื่อพระท่านรับประเคนแล้วท่านจะให้กรวดน้ำแล้วก็ให้พรนะครับก็คือนะท่านจะเริ่มที่ยะถาบริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาในส่วนนี้นะนะท่านบอกว่าให้เราน้อมจิตนะครับน้อมจิตนึกถึงกุศลที่เราทำด้วยดีแล้วเพื่ออุทิศให้แก่ญาติเราหรือบุพการีหรือผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วนะในช่วงนี้นะครับดังนั้น
เมื่อท่านเริ่มยถาเนี่ยให้เราตั้งจิตให้เป็นกุศลตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วก็น้อมนึกถึงกุศลที่เราได้ทำแล้วใหม่ๆนี้แหละแล้วก็ขออุทิศกุศลนี้ให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วหรือบุพการีหรือญาติสนิทมิตรสหายที่ล่วงลับนะคะจะกรวดน้ำโดยใช้น้ำก็ได้ไม่ใช้น้ำก็ได้นะไม่ใช้น้ำก็ได้ทีนี้ทำไมท่านให้กรวดน้ำกรวดน้ำเนี่ยเป็นกุศโลบายนะการกรวดน้ำเป็นกุศโลบายนะท่านบอกว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้อุทิศบุญจิตใจไม่ฟุ้งซ่านนะครับให้มีสมาธิอยู่กับสายน้ำที่กำลังเทนั่นแหละจิตก็จะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธินะครับกำลังของกุศลที่จะอุทิศบุญกุศลก็จะมีกำลังมากนะครับดังนั้นการอุทิศกวดน้ำด้วยการใช้น้ำนะครับท่านก็บอกว่าเป็นกุศโลบายสำหรับคนที่จิตใจมักจะฟุ้งซ่านไม่ค่อยเป็นสมาธิก็ควรที่จะกรวดน้ำส่วนคนที่สมาธิดีไม่จำเป็นต้องใช้น้ำแต่ที่เรียกว่ากรวดแห้งก็ได้นะก็คือท่านแค่เพียงหลับตานะครับหลับตาเพื่อให้สมาธิมันสงบตั้งมั่นหน่อยแล้วก็น้อมนึกถึงกุศลที่ทำแล้วแล้วก็น้อมอุทิศนะฮะทางใจเลยไม่ต้องออกเสียงก็ได้จะออกเสียงก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าการอุทิศเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ก็มีนะผู้ที่ไปทำบุญกลุ่มประเภทหนึ่งนะครับประเภทหนึ่งไม่รู้ใครสอนมาเหมือนกันเนาะนะบางทีเนี่ยเวลาพระท่านจะอุทิศบุญกุศลให้อุทิศบุญกุศลนี่แหละท่านจะกล่าวยะถาวริวหานี่แหละแต่ชุดกวดน้ำก็มีอยู่ชุดเดียวนะครับเจ้าภาพที่เป็นคนถวายผู้เป็นเจ้าภาพหลักก็เป็นคนกวดน้ำคนเดียวนะครับคนที่มาด้วยกันเนี่ยแทนที่จะหลับตาน้อมนึกถึงกุศลและอุทิศนะในขณะนั้นพร้อมๆกับเจ้าภาพเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเอามือไปแตะเจ้าภาพนะคนแรกที่อยู่ใกล้สุดก็ไปแตะตัวเจ้าภาพที่กำลังกวดน้ำคนที่ห่างมาก็แตะคนที่แตะเจ้าภาพต่อออกมาเป็นทอดนะครับเหมือนงูกินหางเนี่ยนะการทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับทีหลังอย่าไปทำนะอย่าไปทำเพราะว่าการอุทิศเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวที่จะต้องแตะตัวกันต่อๆกันอย่างนี้ไม่ทราบว่าใครสอนมาเหมือนกันเนาะแปลกดีผมดูแล้วก็ขำๆแล้วก็คนที่แตะต่อๆกันเนี่ยไม่มีใครอุทิศบุญเลยนะมีแต่นะชะโงกดูเจ้าภาพที่เป็นคนกวดน้ำอ่ะว่าเขากวดหมดหรือยังเขากวดหมดหรือยังพอหมดปุ๊บก็สาธุนะครับไม่มีใครได้กวดน้ำไม่มีใครได้อุทิศบุญกุศลสักคนเลยนะดังนั้นท่านสมาชิกนะที่หลังไปงานทำบุญต่างๆนะครับเวลากวดน้ำเราก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องน้ำหลับตานะให้ปิดทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็น้อมนึกถึงกุศลที่เราทำแล้วนะแล้วก็อุทิศออกไปอันนี้ผู้รับได้รับเต็มๆเลยนะครับนะผู้รับที่มาอนุโมทนาได้รับเต็มๆเลยนะครับดังนั้นอันที่การอุทิศบุญกุศลต้องอุทิศให้ถูกนะอันนี้เป็นการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอุทิศอย่างเดียวนะครับให้คนตายส่วนปฏิทานามัยให้แก่คนเป็นท่านไม่เรียกอุทิศนะท่านเรียกว่าเพื่อแผ่แบ่งปันกุศลที่เราทำแล้วนะเช่นเราไปทำบุญอะไรมาเรากลับบ้านมาแล้วก็บอกคนที่บ้านว่าวันนี้ไปทำบุญมาเอาบุญมาฝากนะคะเดี๋ยวเจอเพื่อนฝูงนะเจอเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือครูอาจารย์ก็ได้นะครับไปทำบุญกุศลมาเอาบุญมาฝากนะคะนะครับขอให้ท่านได้มีส่วนในกุศลที่ดิฉันทำแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปฏิทานามัยให้คนเป็นไม่เรียกอุทิศนะครับแต่การปฏิทานามัยให้คนเป็นเนี่ยต้องดูคนสักนิดหนึ่งดูคนนิดหนึ่งคือยังไงนะดูว่าคนนั้นน่ะเขาเป็นคนจิตใจอ่อนโยนนะครับจิตใจอ่อนโยนนะเป็นคนมีโยนิโสบ่อยๆนะไม่ใช่พวกจิตเป็นอกุศลหรือโทสะจริตพวกนี้นะถ้าพวกนี้คนที่จิตเป็นอกุศลหรือโทสะจริตบ่อยๆเนี่ยนะอย่าไปบอกบุญเขานะอย่าไปแบ่งบุญให้เขานะนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบนะว่าเราทำบุญเราเอาบุญมาฝากเขาเนี่ยนะเขาเกิดอาจจะไม่พอใจขึ้นมาว่าแหมทำบุญมาถึงท่องเที่ยวประกาศ
บอกคนโน้นคนนี้ว่าเอาบุญมาฝากนะคะนะก็อาจจะทำให้เขาเกิดบาปเกิดบาปก็คือมองเราในทางลบนะคะแล้วก็ดูบุคคลก่อนนะบุคคลก่อนว่าจิตใจเขาไม่ใช่เป็นคนอิจฉาริษยาก็แบ่งบุญให้เขาได้ดีนะคะอันนี้เขาเรียกปฏิทานามัยแต่มีคนบางคนนะมีบางคนเขาบอกว่าเวลาทำบุญแล้วอ่ะนะไม่ยอมอุทิศให้คนอื่นนะเพราะอะไรเพราะบอกว่าฉันทำบุญฉันก็อยากได้บุญของฉันแหละถ้าขืนฉันอุทิศบุญไปบุญฉันก็ลดลงไปนะสินะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอีกเช่นกันนะฮะเป็นความเข้าใจผิดอีกเช่นกันบุญเป็นนามธรรมนะครับไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่วัตถุสิ่งของนะดังนั้นบุญเนี่ยยิ่งอุทิศยิ่งได้นะครับยิ่งอุทิศยิ่งได้ไม่เหมือนวัตถุสิ่งของเวลาให้ไปแล้วของก็หมดไปดังนั้นการอุทิศบุญเนี่ยหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันบุญกุศลให้ผู้อื่นเนี่ยถ้าอุปมาเหมือนเทียนไขนะครับเหมือนกับเรานะเรามีเทียนไขที่จุดไฟแล้วนะแต่คนอื่นน่ะเขามีแต่แท่งเทียนไขที่ไม่มีเปลวไฟนะเมื่อเรามีเปลวไฟที่เทียนไขของเราเราก็เอาเปลวไฟของเราที่เทียนไขไปจุดให้คนอื่นนะเราจุดให้10เล่มความสว่างก็เพิ่มขึ้น10เล่มจุดให้20เล่มความสว่างก็เพิ่มขึ้น20เล่มเปลวไฟเทียนของเราก็ไม่เห็นจะลดน้อยไปเลยนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นก็อย่าหวงบุญนะทำละอุทิศไปเหอะยิ่งอุทิศนะยิ่งบุญกุศลยิ่งกว้างขวางออกไปนะครับมีเตียรเพิ่มพูนทวีมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็อยู่ในบุญกิริยาข้อที่6นะครับมีท่านสมาชิกจะถามอะไรเชิญก่อนนะครับเชิญถามก่อนนะครับช่วงนี้เหลืออีก3อีก4ข้อนะครับงานค่ะสอบถามหน้า281นะคะครับคุณหญิงลีเดี๋ยวนะขอแป๊บนะครับขอพักสักนิดหนึ่งขอพักเบรกหนึ่งนาทีเชิญครับคุณหญิงลีงานสอบถามหน้า281นะคะหน้า281หัวข้อหน้าบรรทัดแรกค่ะคุณวุฒิผู้มีศีลสมาธิปัญญานะคะเฉพาะข้อที่สุขหรือว่าระดับโสดาบันอะไรหรือเปล่าคะอ๋อรวมหมดเลยครับนะครับรวมหมดเลยนะครับก็คือผู้มีศีลศีลก็คือภิกษุสมมุติสงฆ์ก็ได้แล้วก็เรียกว่าผู้ที่มีศีลคุณพระอริยบุคคลก็ได้ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าท่านใดเป็นโสดาบันสมมุติว่าท่านบรรลุแล้วใช่ไหมคะค่ะทีนี้ท่านก็จะไม่กราบไหว้ผู้ที่มีวัยวุฒิสูงกว่า
ไหว้ได้แต่ไม่กราบนะฮะไหว้ได้แต่ไม่กราบถ้าเป็นคฤหัสถ์นะถ้าภิกษุท่านเกษียณถึงป่าท่านก็ไม่กราบไหว้อยู่แล้วกับคฤหัสถ์นะครับแล้วภิกษุกับภิกษุอะค่ะท่านจะท่านก็ต้องไหว้ในวัยวุฒิในพรรษาของท่านนะครับเพราะว่าท่านบรรลุท่านก็ว่าโดยบรรเพศบรรพชิตอ่ะนะท่านก็ต้องไหว้นะแม้ภิกษุที่เป็นปุถุชนแต่ว่ามีพรรษามากประเพณีธรรมเนียมของภิกษุด้วยกันก็คือไม่เกี่ยวกับว่าท่านได้เรียนอะไรใช่ไหมคะไม่เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวพระบอกภิกษุผู้เป็นอรหันต์ยังต้องไหว้ภิกษุปุถุชนและผู้บวชก่อนเลยครับสาธุค่ะจากมีแค่ท่านอีกไหมครับเชิญนะครับมีท่านอื่นไหมครับมีใครเรียนปิดไมค์จะเปิดไมค์ถามหรือเปล่าพี่อ้อยจะถามอะไรเปล่าไม่มีนะขอฝากพระอาจารย์ขอโทษค่ะค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จะถามอะไรสาธุค่ะจากบุญกัลยาข้อ6ก็ต่อข้อ7นะครับข้อ7นี้เป็นบุญกิยวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกันนะที่เกี่ยวเนื่องกันนะก็คือปัตตานุโมทนานะปัตตานุโมทนาใหม่เป็นนะบุญสำเร็จจากการน้อมรับส่วนบุญที่เขาอุทิศหรือเผื่อแผ่ให้นะฮะอุทิศหรือเผื่อแผ่ให้ดังนั้นท่านบอกว่าการคล้อยตามด้วยความอิ่มใจในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้หรือเผื่อแผ่แบ่งปันให้ชื่อว่าปัตตานุโมทนานะได้แก่การอนุโมทนานะรับรู้ในกุศลที่เขาอุทิศหรือแบ่งปันให้นั่นแหละนะดังนั้นคำว่าปฏิในปฏิทานก็คือส่วนบุญหรือกุศลที่เขาทำแล้วนะครับตัวทานนะครับก็คือการให้หรือการแบ่งปันนะครับดังนั้นตัวทานศีลภาวนานั่นแหละนะที่ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วที่เขาทำแล้วเขาจึงอุทิศให้นะเรียกว่าปัตติส่วนในปัตตานุโมทนานั้นได้แก่กุศลที่ยินดีในกุศลที่เขาอุทิศให้แหละนะครับนะก็คือการยินดีในกุศลที่เขาอุทิศมาให้ถึงตนหรือเผื่อแผ่มาให้ถึงตนนะครับอันนี้เขาเรียกปัตตานุโมทนาพอพูดถึงตรงนี้ก็มีผู้ที่สงสัยว่าการอุทิศบุญกุศลเนี่ยต้องเกี่ยวกับการให้ทานอย่างเดียวไหมนะดังนั้นเท่าที่แสดงนี่ท่านก็บอกว่าได้นะความดีทุกอย่างอุทิศได้หมดเลยนะความดีทุกอย่างอุทิศได้หมดเลยอยู่ที่ความขวนขวายตั้งใจในการทำกุศลของคนนั้นดังนั้นถ้าบอกชนทั้งหลายย่อมอนุโมทนาซึ่งบุญกุศลที่เขาอุทิศหรือแบ่งปันให้ด้วยเปล่งวาจาว่าสาธุนะด้วยกุศลเจตนานั้นฉะนั้นเจตนานั้นก็เลยชื่อว่าปัตตานุโมทนานะได้แก่นะเจตนาในมหากุศลที่มีเจตนาเกี่ยวกับการอนุโมทนานะที่สมบูรณ์นั้นนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าโดยสภาวะนะครับสภาวะธรรมจริงๆอ่ะเขาบอกว่าการอนุโมทนาเนี่ยต้องเป็นเจตนาที่ประกอบในมหากุศลญาณสัมปยุตขอโทษมหากุศลที่เป็นโสมนัสเท่านั้นนะครับการอนุโมทนาได้แก่กุศลเจตนาในมหากุศลโสมนัสเท่านั้นส่วนมหากุศลที่เป็นอุเบกขาเขาเรียกว่าเป็นการอนุโมทนาที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าขาดตัวปิติโสมนัสนั่นแหละนะครับขาดความปิติโสมนัสคือความยินดีต่อกุศลที่เขาทำแล้วนั่นแหละนะครับก็เลยชื่อว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับดังนั้นถ้าเราแปลนะครับว่ามีจิตพลอยยินดีในกุศลที่เขาทำแล้วนะครับมีจิตพลอยยินดีในกุศลที่เขาทำแล้วก็แปลว่าในความพอยินดี
ในกุศลที่เราทำแล้วต้องเป็นกุศลที่เป็นโสมนัสเท่านั้นนะครับถ้าอุเบกขาเฉยๆแล้วจะบอกว่ายินดีในกุศลที่เราทำแล้วนะครับมันก็ขัดแย้งก็เรียกขัดสภาวะขัดแย้งกันฉะนั้นบางคนเนี่ยเวลาเขาทำบุญอะไรแล้วก็เอาบุญมาฝากนะครับเช่นวันนี้ไปถวายนะครับไปถวายพระตาหารเพลที่สำนักนะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงทั้งสำนักเลยเอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะนะ บางคนก็แค่บอกยกมือสาธุนะสาธุแต่ว่าจิตไม่ได้เป็นโสมนัสเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะดังนั้นเขาบอกว่าการอนุโมทนาที่สมบูรณ์ควรจะต้องเป็นกุศลที่ประกอบด้วยความปิติโสมนัสนะครับยิ่งประกอบด้วยปัญญาแล้วยิ่งดีใหญ่เลยนะครับยิ่งดีใหญ่เลยก็จะเป็นการอนุโมทนาในกุศลอย่างประเสริฐยิ่งนะดังนั้นตรงนี้นะอาจารย์ท่านอาจารย์ที่สอนนะอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็อธิบายบอกเนี่ยนะครับเวลาลูกศิษย์บอกว่าช่วงหยุดไปเดือนนึงอ่ะไปปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากอาจารย์ด้วยนะคะนะเอาบุญมาเผื่อแผ่ฝากอาจารย์ด้วยนะคะนะอาจารย์ท่านก็ถามว่าแล้วคุณไปปฏิบัติอะไรมานะครับไปปฏิบัติอะไรที่ไหนนะคะเขาก็บอกว่าไปปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคนะถ้าเขาบอกว่าไปเจริญสติปัฏฐานรูปนามมาอาจารย์ว่าอ๋ออนุโมทนาด้วยนะแต่ถ้าไปปฏิบัติไอ้ที่ไม่ถูกต้องครับไม่ใช่สติปัฏฐานที่ถูกต้องอาจารย์ก็บอกแหมกุศลมันก็ทำมาไม่ค่อยถูกต้องแล้วจะไปอนุโมทนามันก็ไม่ค่อยจะอนุโมทนาจริงนะฮะใจก็ไม่ได้ยินดีในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของเขานะอาจารย์ก็ได้แค่พยักหน้าอ๋อครับนะรับทราบครับแค่นั้นเองก็เรียกรักษาน้ำใจกันไว้นะครับดังนั้นเขาบอกว่าเมื่อมีใครทำกุศลอะไรแล้วมาบอกกล่าวถ้าเป็นทานกุศลศีลกุศลทั่วไปแล้วก็ยินดีได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับการภาวนานี้ต้องดูก่อนนะครับว่าปฏิบัติมาถูกต้องไหมนะครับถ้าไปปฏิบัติมาไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอนุโมทนาก็ได้เนาะนะฮะทีนี้ก็มีคนถามว่าแล้วการอนุโมทนาเนี่ยต้องเขาบอกกล่าวเราไหมนะครับก็คือเวลาเขาทำความดีแล้วเขาไม่ได้บอกกล่าวเนี่ยนะไม่ได้เผื่อแผ่แบ่งปันบุญนะฮะแล้วเราจะอนุโมทนาได้ไหมนะได้บอกได้นะครับได้นะครับแค่เราเห็นเขาทำความดีและเรามีจิตเกิดปิติโสมนัสนะครับแล้วก็นะน้อมนึกสาธุในใจก็ได้นะครับก็ยังเป็นปัตตานุโมทนาได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเวลาผมไปปฏิบัติที่มูลที่แนบนะครับปฏิบัติที่มูลที่แนบก็ก่อนที่จะเข้าเรียนกรรมฐานนะผมก็จะดูหน้าห้องนะหน้าห้องที่เขาติดป้ายนะฮะก็ติดป้ายว่าใครเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพผู้สร้างเรียนกรรมฐานหลังนี้นะครับก็ติดป้ายว่าใครเป็นเจ้าภาพสร้างเรียนกรรมฐานหลังนี้นะครับผมก็ดูชื่อเขานะแล้วผมก็น้อมนึกอนุโมทนาในใจครับว่าขออนุโมทนาในกุศลที่ท่านได้สร้างเรือนกรรมฐานหลังนี้นะเป็นเจ้าภาพร่างสร้างเรือนกรรมฐานหลังนี้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือขออนุโมทนาในกุศลที่ได้ทำด้วยดีแล้วนี้ของท่านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ทราบว่าเขามีชีวิตอยู่หรือล่วงลับไปแล้วอะนะแต่เราอนุโมทนาในกุศลที่เขาเป็นเจ้าภาพสร้างเรือนกรรมฐานหลังนี้ขึ้นมาให้คนได้ปฏิบัติกันมากมายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอนุโมทนาโดยไม่มีผู้บอกกล่าวนะครับไม่ใช่ผู้บอกกล่าวเพราะเราไม่รู้จักตัวของท่านมีเหตุการณ์
จริงนะครับเหตุการณ์จริงที่ผมเจอมาเองนะคะก็คือมีหลายปีมาแล้วนะครับหลายปีละได้มีโอกาสไปที่วัดแห่งที่ฉะเชิงเทรานะคะฉะเชิงเทราชื่อวัดป่าบุญคุ้มเกล้านะซึ่งไปกับอาจารย์สนธิชัยนี่แหละนะซึ่งที่วัดป่าบุญคุ้มวัดป่าบุญคุ้มเกล้าเนี่ยนะพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับชื่อพระอาจารย์วรพจน์นะฮะวรพจน์อุปสันโตหรือไงเนี่ยนะครับท่านก็เป็นผู้ที่เป็นพระวินัยทรด้วยนะแล้วท่านก็ศึกษาทั้งเรื่องของพระไตรปิฎกเนี่ยนะโดยพระอภิธรรมท่านก็ศึกษาด้วยนะครับท่านก็ศึกษาด้วยก็เป็นผู้ที่ควรแก่การเคารพนะครับรักษาพระวินัยอย่างเคร่งครัดนี่เมื่อมีโอกาสไปกราบท่านไปกับอาจารย์สนธิชัยนะฮะไปกับคุณสุทินหลังจากกราบท่านนะฮะทักทายทำธุระเกี่ยวกับงานบุญต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วท่านก็พาเดินชมสถานที่รอบๆนะครับนี่เดินไปถึงนะครับที่ตรงอุโบสถหรือไงเนี่ยนะมีป้ายปักอยู่นะมีป้ายปักอยู่เขียนว่าผู้บริจาคที่ดินสร้างวัดป่าบุญคุ้มเกล้านะครับก็คือคุณบุญเรือนบุญคุ้มเกล้านะครับคุณบุญเรือนบุญคุ้มเกล้านะผมก็แค่อ่านชื่อตรงนี้นะผมก็น้อมจิตอนุโมทนาในกุศลท่านนะครับว่าโอ้ท่านได้บริจาคที่ดินหลายสิบไร่เพื่อสร้างวัดแห่งนี้นะแล้วก็สามารถจัดสถานที่ได้ร่มรื่นมากนะครับร่มรื่นมากนะครับก็น้อมนึกอนุโมทนาแล้วก็คิดว่าคุณบุญเรือนเนี่ยคงเป็นคุณยายนะคุณยายอายุสัก 7-80 นะที่มีเป็นเศรษฐีที่ดินเก่าก็เลยบริจาคที่ดินสร้างวัดนะครับหลังจากนะน้อมอนุโมทนาในกุศลของท่านโดยไม่ทราบว่าท่านเป็นใครนะฮะผ่านไปได้ประมาณสักเกือบปีหนึ่งนะครับเกือบปีหนึ่งพักนั้นก็ได้มีโอกาสไปช่วยสอนอภิธรรมที่ฉะเชิงเทรานะตอนนั้นอาจารย์นันทิดาเขาไปสอนอยู่นะแล้วก็เดินทางแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเขาบอกก็เลยบอกอาจารย์เทพมาช่วยไปสอนสักเดือนละครั้งได้ไหมนะสักเดือนละครั้งได้ไหมเราบอกได้นะครับก็ไปสอนอยู่นะครับหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะครับที่มีวันหนึ่งมีนักศึกษาหน้าใหม่มานั่งสองคนนะมานั่งสองท่านอายุก็ประมาณสัก50 กว่าประมาณนี้50กว่าไม่ถึง60นะครับผมก็ทักทายอ้อสวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นผู้ฟังใหม่แล้วครับก็บอกใช่ค่ะนะครับแล้วเลยถามชื่ออะไรครับนะมีคนหนึ่งเขาก็แนะนำชื่อตัวเองนะเสร็จแล้วก็บอกส่วนท่านนี้คือคุณครูนะคือคุณครูบุญเดือนบุญคุ้มเกล้านะครับผมว่าโอ้แน่คุณครูบุญเรือนบุญคุ้มเกล้านึกถึงวัดป่าบุญคุ้มเกล้าเลยนะอ๋อก็เลยบอกอ๋อคุณที่เป็นคนบริจาคที่ดินสร้างวัดป่าบุญคุ้มเกล้าเลยคะเขาบอกใช่ค่ะบอกโอ้วันนั้นเมื่อปีที่แล้วผมไปที่วัดนะผมเห็นชื่อคุณเนี่ยผมก็นึกอนุโมทนาในกุศลของคุณนะนะวันนี้ได้เจอนะตัวคุณครูบุญเรือนมาเองเลยนะก็ขออนุโมทนากุศลท่านอีกครั้งนะนะฮะท่านก็น่ารักนะท่านก็บอกจ้ากุศลใดที่ทำด้วยนี้แล้วขอให้อาจารย์มีส่วนในกุศลนั้นด้วยนะคะก็เลยได้อนุโมทนา2รอบนะฮะ2รอบอายุไม่มากเลยนะคะ50กว่าแล้วก็เป็นวัยวจกรที่เก่งมากนะช่วยเหลืองานวัดเวลามีงานบุญเนี่ยเป็นคนกล่าวถวายกล่าวนำกล่าวสวดอะไรทั้งทุกอย่างเลยนะคล่องแคล่วมากนะครับอันนี้ก็โยงถึงเรื่องของการทั้งอุทิศและการอนุโมทนานะครับจากนั้นก็สรุปว่านะถ้าเขาบอกเราเราก็อนุโมทนาได้นะเขาไม่บอกเราเห็นเขาทำความดีเราก็อนุโมทนาได้นะถ้าพูดศัพท์ใหม่เขาเรียกอนุโมทนารับหลังอนุโมทนารับหลัง
ดังนั้นการอนุโมทนาแค่เพียงมีกุศลจิตนะเราแค่มีกุศลจิตกุศลเจตนากุศลจิตยินดีในกุศลที่เขาทำเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปหวังส่วนบุญของเขาด้วยนะนะครับไม่ได้หวังส่วนบุญเขาด้วยนะขอพูดตรงนี้ก็ขำๆมีพระภิกษุเขาสอนแปลกดีนะนะเขาสอนบอกว่าถ้าใครทำกุศลมานะฮะให้เรารีบอนุโมทนาเลยเขาทำร้อยเราจะได้50นะฮะอันนี้ผมก็ฟังแล้วก็ขำแล้วบอกอะไรเนี่ยนะเขาทำร้อยเราอนุโมทนาเราได้50แหมรู้สึกจะเป็นการค้ากำไรเกินควรไปหน่อยนะบุญก็ไม่ทำแค่ยกมือสาธุจะเอาบุญเขาตั้ง 50% จริงๆสอนนี้ไม่ถูกนะครับเพราะถ้าสอนนี้แล้วคนหลงเชื่อเห็นใครทำกุศลอะไรก็แหมรีบสาธุกันใหญ่จะไปเอา 50% ในบุญของเขานะครับจริงๆอ่ะมันเป็นตัวโลภะมูลจิตนะเป็นจิตที่เป็นโลภะจะเอาเปอร์เซ็นต์บุญของเขาพระเจ้าไม่เคยสอนให้อนุโมทนาแบบนี้นะครับแต่ก็มีคนสอนแปลกๆนี่นะแล้วก็คนหลงเชื่อกันเยอะดังนั้นพวกเรานะศึกษาแล้วเรารู้การอนุโมทนาที่ถูกต้องนะครับแล้วเข้าใจนะทำกุศลที่ถูกต้องอนุโมทนาแล้วก็อนุโมทนาให้ถูกนะครับมีท่านใดสงสัยเรื่องการอนุโมทนาไหมครับดังนั้นการอุทิศจะอุทิศเจาะจงก็ได้อุทิศแบบเผื่อแผ่แบบกว้างๆก็ได้นะครับอาจารย์สอบถามได้ค่ะครับคุณหญิงลีอย่างที่อาจารย์บอกว่าอนุโมทนาโดยผู้กระทำไม่ได้บอกกล่าวค่ะก็คือเป็นอนุโลมนี้คือได้บุญเหมือนกันแล้วเปล่าคะก็กุศลเจตนาเราเกิดแล้วอะนะครับตัวอนุโมทนาอยู่ที่ใจของเราก็เรายินดีในกุศลที่เขาทำแล้วดีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการแล้วขอให้อนุโมทนาในใจใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ไม่ต้องเพราะตัวอนุโมทนาอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจนะแต่ถ้าพูดคือเป็นก็เรียกเป็นประเพณีอะว่าถ้ามีคนเอาบุญมาฝากเราแล้วก็สาธุนะสาธุนะหรืออย่างเช่น เวลาใครทำความดีหรือทำกุศลอะไรขนาดนั้นอะพอเขาประกาศว่าคนนี้เป็นเจ้าภาพทำนี้เขาประกาศเสร็จแล้วก็สาธุเลยนะฮะเจ้าภาพก็ยังไม่ได้แบ่งบุญอะไรให้เรานะครับอันนี้อาจารย์แล้วก็ว่าไอ้กุศลที่เขาทำด้วยแค่นั้นเองค่ะอาจารย์สมมติว่าเรารู้ว่าเพื่อนไปทำบุญที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเนี่ยแล้วเราก็ไปอนุโมทนานี้ได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าให้ทำในใจเนาะในใจค่ะจะบอกกล่าวอนุโมทนาเขาเลยก็ได้นะเช่นเขาไปทำบุญกลับมาเรารู้ว่าเขาทำบุญมาแล้วก็โอ้ไปทำบุญมาอนุโมทนาด้วยนะนะคะหรือเห็นเขาไปใส่บาตรมาโอ้ใส่บาตรมาเลยอนุโมทนาด้วยนะนะคะอันนี้ก็ได้อ๋อค่ะสาธุค่ะออกเสียงก็ได้แต่ต้องดูคนทำบุญด้วยนะถ้าเขาเป็นพวกหวงบุญนะก็ไม่ต้องไปอนุโมทนาออกเสียงนะครับอนุโมทนาใจเดี๋ยวบอกฉันไม่ได้แบ่งบุญให้ซะหน่อยมาอนุโมทนายังไงหนูก็กลัวเคสนึงค่ะเขามองหน้ารู้ได้ไงกลัวเนี่ยแล้วก็น้อมอนุโมทนาในใจนั่นแหละนะสาธุครับแล้วยังไงคุณพานิดาขอเรียนถามหน่อยค่ะการที่เราเขาเรียกอุทิศส่วนกุศลโดยเจาะจงกับไม่เจาะจงนี่มันมีผลต่างกันยังไงหรือเปล่าคะมีผลต่างกันยังไงไหมเหรอว่าโดยผลนะจริงๆก็มีนะก็มีนะคือบางท่านน่ะเขาบอกว่าทำกุศลน่ะมีการแสดงสองไหนนะผมก็ยังไม่ได้สรุปว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแค่ทีเดียวจะบอกว่าเวลาอุทิศอ่ะนะอย่าอุทิศกว้างเกินไป
นะอย่าอุทิศกว้างเกินไปเพราะอุปมาเหมือนแสงสว่างนะครับแสงสว่างแสงไฟฉายอ่ะถ้าเราไฟฉายเราฉายแล้วปรับเลนให้มันกว้างแสงไฟมันก็ขยายไปกว้างแต่ความสว่างมันน้อยนะครับแต่ถ้าเราปรับเลนให้มันโฟกัสให้มันฉายเป็นลำแคบหน่อยนะครับมันจะสว่างไม่กว้างแต่ว่ามันลำแสงมันเข้มแสงสว่างมันจะสว่างมากนะครับท่านบอกว่าอุทิศเนี่ยถ้าเจาะจงบุคคลเนี่ยคนนั้นจะได้รับแบบเต็มที่นะรับแบบเต็มที่ผู้รับนะแต่ถ้าไม่เจาะจงนะกว้างกำลังกุศลเราไม่มากนักอาจจะอุทิศได้คนรับได้ไม่ค่อยเต็มที่นะบางคนตรงนี้ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนนะครับเขาอุปมาเหมือนกับว่าเรามีร้อยหนึ่งอ่ะเราแบ่งไปนะเราแบ่งไปร้อยคนก็ได้คนละหนึ่งนะแต่ถ้าเราแบ่งเราให้คนเดียวคนหนึ่งก็ได้ร้อยเขาก็พูดทำนองนี้นะนะครับท่านก็ทำนองนี้นะแต่อาจารย์บางท่านก็บอกว่าแบ่งแผ่ให้กว้างๆไปเถอะนะแผ่กว้างๆไปเถอะนะอย่างนั้นก็มีผู้ได้รับมากขึ้นนะมีผู้ได้รับมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสองในนะคุณพนิดาอย่างนั้นเราก็อุทิศแบบเจาะจงแล้วก็ตามด้วยไม่เจาะจงได้ไหมคะก็ได้ก็ได้นะฮะก็ได้ก็ดีนะฮะส่วนใหญ่ผมมักจะเจาะจงนะเจาะจงนะครับเจาะจงเป็นกรุ๊ปๆเจาะจงเป็นกรุ๊ปๆแต่ก็ค่อนข้างกว้างขวางแต่ค่อนข้างครอบคลุมมีท่านไหมครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์คะเรารู้ว่าการทำทานเนี่ยถ้าเราจะอนุโมทนาบุญเนี่ยโดยประกอบด้วยปัญญาต้องทำอย่างไรคะประกอบด้วยปัญญาก็พิจารณาว่ากุศลที่เขาทำแล้วเนี่ยทำไว้ได้ดีได้ถูกต้องดีแล้วแล้วก็อนุโมทนาเขาในกุศลที่เขาทำด้วยดีแล้วนะทำอย่างถูกต้องแล้วนะคะยกตัวอย่างก็เมื่อกี้ที่บอกว่านะฮะเหมือนการที่เราไปปฏิบัติใช่ไหมคะแบบเดียวกันใช่ใช่อ่ะเข้าไปปฏิบัติมาสติปัฏฐานนะถูกต้องตามสติปัฏฐานสูตรนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะปฏิบัติหมวดไหนแหละแต่ปฏิบัติถูกต้องนะครับไม่ได้ไปปฏิบัติอะไรแปลกๆนะฮะแล้วก็อนุโมทนาในกุศลที่เขาทำด้วยดีแล้วหรือการให้ทานเขานะครับนะเขาทำได้ถูกต้องไม่ผิดระเบียบไม่ผิดวินัยของสงฆ์อย่างเงี้ยนะครับเช่นการประเคนต่างๆเขาทำได้ดีทำได้ถูกต้องแล้วก็บอกเนี่ยกุศลเหล่านี้เป็นกุศลที่สมบูรณ์ถูกต้องแล้วนะครับเราก็อนุโมทนาอันนี้เขาเรียกว่าประกอบด้วยปัญญานะครับค่ะสาธุอะไรควรอนุโมทนาอะไรไม่ควรอนุโมทนานะแค่นั้นเองเรียกว่าประกอบด้วยปัญญาแล้วนะครับมีท่านอื่นไหมครับอาจารย์เจ้าขอโอกาสค่ะค่ะเป็นกองการที่เคยเรียนว่าเราควรจะอุทิศบุญให้กับพระยายมราชด้วยเนี่ย อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะตรงนี้คะก็ควรนะก็ควรนะนะครับก็ควรนะเพราะว่าอะไรนะท่านก็ว่าโดยบุคคลท่านก็เป็นเทวดาภูมิหนึ่งนะครับเราทำกุศลเมื่อเราน้อมนึกถึงนะเทวดาทั้งหลายบางทีเราก็อุทิศเผื่อแผ่ไปถึงเทวดาด้วยนะนะก็เรียกน้อมบุญเผื่อแผ่ไปถึงเทวดาด้วยดังนั้นก็เผื่อแผ่ถึงเขาพญายมราชด้วยก็ดีนะดีอะไรก็บอกว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายนะครับแม้แต่สัตว์นรกที่ไปตกนรกอ่ะท่านก็ไม่ได้มีจิตใจโหดร้ายอยากจะทำร้ายสัตว์นรกนะทางตรงข้ามเนี่ยนะท่านอยากกลับมีจิตใจอยากจะช่วยเหลือให้สัตว์นรกพ้นจากการถูกทรมานในนรกกับภูนั้นนะคือท่านก็รู้อยู่ว่าสัตว์นรกที่ตกนรกแล้วมาได้มาเจอท่านน่ะแปลว่าพวกนี้ทำบุญ
บ้างนะทำบาปบ้างนะทำบุญบ้างทำบาปบ้างนะท่านก็พอจะเป็นตัวช่วยได้แหละก็คือช่วยเตือนสติให้นึกถึงบุญนะแต่ถ้าพวกทำบาปอย่างหนักหนาเลยนะครับบุญไม่ใช่ทำแต่กรรมชั่วพวกนั้นนะตายแล้วตกนรกจะลงสู่นรกกระภูมิใช้กรรมโดยทันทีไม่ต้องมาผ่านท่านนะครับดังนั้นคนที่ทำบุญบ้างทำบาปบ้างปนๆน่ะนะแต่ว่าใกล้ตายไปทำบาปมากหน่อยก็เลยตายแล้วตกนรกไปเจอท่านนะท่านก็พยายามที่จะช่วยนะเช่นเตือนว่าเคยเห็นคนเกิดไหมเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็คือจะให้เกิดไอ้ตัวกุศลนะที่เกิดธรรมสังเวชล่ะนะครับเห็นคนแก่ไหมเห็นคนตายไหมเห็นคนต้องราชทัณฑ์ไหมอะไรเงี้ยนะเพื่อให้เห็นโทษนะของวัฏฏะนี่แหละนะเผื่อเขาจะเกิดกุศลเจตนาขึ้นมาจะได้พ้นจากไอ้การที่ต้องไปใช้กรรมในนรกแต่บางทีนะถ้าบอกว่าคนบางคนเนี่ยเนื่องจากเวลาไปตกอยู่ในนรกภูมิอ่ะนะคะไอ้ดูความหวาดกลัวนะความกลัวก็ทำให้ลืมหมดเลยนะท่านถามอะไรก็นึกไม่ออกถามอะไรก็นึกไม่ออกนะคะเมื่อนึกถามอะไรก็นึกไม่ออกเนี่ยนะท่านก็จะใช้ตัวช่วยสุดท้ายนะตัวช่วยสุดท้ายนะท่านก็จะไปตรวจดูนะพูดแบบชาวบ้านนะตรวจดูบัญชีของท่านนะว่าเราอ่ะเคยมีบุพกรรมทำบุญและอุทิศให้ท่านไหมนะครับถ้ามีนะท่านก็จะเป็นผู้กล่าวเตือนสติว่าโอ้เมื่อปีนู้นวันนู้นปีนู้นเดือนนู้นปีนู้นอ่ะท่านเคยทำกุศลที่นี่ที่นี่แล้วตอนอุทิศบุญท่านยังอุทิศบุญกุศลมาถึงเราเลยนะท่านจำได้หรือไม่นะครับแล้วถ้าบอกว่าเวลาท่านเตือนสติตรงนี้เหมือนกับจะเป็นภาพปรากฏขึ้นมาให้เห็นการทำกรรมเลยนะฮะคล้ายๆเป็นโปรเจคเตอร์เป็นภาพฉายขึ้นมาเห็นการทำกุศลกรรมนั้นเลยนะครับก็จะทำใหสัตว์นรกนั้นน่ะนึกถึงกุศลนั้นได้นะเมื่อนึกถึงกุศลนั้นได้กุศลที่เกิดนั่นแหละจะเป็นอุปาคาตกกรรมนะตัดไอ้อัตภาพที่ต้องไปใช้กรรมในนรกนะครับทำให้นะพ้นจากนรกไปเกิดสุคติได้ดังนั้นข้อสรุปที่คุณกองการถามว่าควรอุทิศให้พญายมราชไหมก็ควรนะเพราะว่าเพื่อขาดเพื่อเหลือเผื่อเราใกล้ตายพลาดพลั้งเราทำกุศลมาเยอะใกล้ตายเราพลาดพลั้งนะครับเกิดจิตเศร้าหมองแล้วไปตกนรกเข้านะท่านจะได้คอยช่วยเหลือนะในกุศลที่เราเคยอุทิศให้ท่านนะเผื่อเป็นตัวช่วยก็ดีนะครับก็ควรอยู่โอเคนะครับค่ะสาธุค่ะขอบคุณค่ะผมก็อุทิศทุกคืนแหละเนาะทั้งเช้าทั้งกลางคืนครับคุณอธิการเชิญครับภพภูมิที่จะได้รับบุญกุศลที่อุทิศไปให้นี่มีภพภูมิเดียวใช่ไหมครับว่าเป็นตุปชีวิกเปรตใช่ครับใช่ครับปรัตุปชีวิกเปรตที่ได้รับมันมีคำว่าเทวดาพรีทำบุญอุทิศให้เทวดาคือให้เทวดานี่นะจริงๆอ่ะผมใช้คำว่าน้อมกุศลเผื่อแผ่ถวายถึงท่านด้วยนะก็เรียกว่าทำกุศลและเผื่อแผ่กุศลบูชาความดีของท่านบูชาเทวคุณของท่านให้ท่านอนุโมทนาในกุศลนี้แค่นี้เองนะครับก็เรียกคล้ายๆเทวดาพรีนั่นแหละนะครับจริงๆท่านก็คือรับรู้ได้แต่ว่าท่านครับเยอะมากแล้วไม่ก็เราน้อมบุญเผื่อแผ่ให้ท่านแค่นั้นเองให้ท่านได้อนุโมทนาตรงนี้ผมอุปมาเหมือนอะไรนะผมอุปมาเหมือนกับเวลาเราไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ฐานะร่ำรวยอ่ะนะครับเราฐานะก็ธรรมดาแล้วไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ฐานะร่ำรวยบางทีเราก็ซื้อผลไม้ติดไม้ติดมือไปฝากเช่นซื้อมะม่วงซื้อลำไยเงี้ยไปฝากท่านนะที่เวลาท่านรับเนี่ยนะบอกคุณลุงแวะมาเยี่ยมเอาผลไม้มาฝากนะครับผลไม้เราจะเป็นผลไม้พื้นๆ นะซึ่งปกติเขากินดีกว่าเราตั้งเยอะนะครับแต่เขาก็รับแล้วเขาก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของเรานั่นแหละนะดังนั้นการอุทิศให้เทวดาคล้ายๆลักษณะนี้แหละนะครับท่านก็อนุโมทนาเหมือนกับ
ชื่นชมในความมีน้ำใจว่าทำกุศลยังอุตส่าห์เผื่อแผ่ถึงท่านนะครับท่านก็จะอนุโมทนาในลักษณะคล้ายๆแบ่งเผื่อแผ่แบ่งปันนั่นแหละที่ให้คนเป็นคือการให้ไม่ควรเมื่อการไม่ให้ไม่ควรแต่การให้ได้ควรให้ไม่ว่าเขาจะรวยหรือจะจนก็ตามแต่เราให้ด้วยการด้วยใจด้วยใจที่เป็นการอะไรปรุงแต่งจิตของเราเพื่อที่จะไปทำสมถะและวิปัสสนาแต่ว่าผลจะได้ยังไงเราก็ไม่อยากจะได้ผลที่ว่ามันได้อยู่แล้วไม่ได้ตั้งใจตั้งใจว่าจะอยากจะได้ผลถูกต้องครับอยู่ในทานสูตรถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์แล้วมีอีกสูตรมีอีกสูตรหนึ่งว่าทำบุญและทำอะไรด้วยความปรารถนาตามที่เราได้ก็มีอยู่แต่ว่าต้องปฏิบัติธรรม5ข้อก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาคุณจะปรารถนาไปชั้นไหนก็ได้อยู่ในสังขารูปปฏิสูตรนะผมว่ามีความละเอียดอ่อนมากในเรื่องของภาพจิตนะครับผมหมดคำถามครับอาจารย์ถามคนอธิการสัตว์นรกทรัพย์รับส่วนบุญได้ไหมครับก็ตามหลักที่ท่านบอกว่าเป็นปรัตถูปจีวิกเปรตรับได้จำพวกเดียวนะครับผมคือมีบางท่านท่านบอกว่าวันศาสตร์ไทยวันศาสตร์ไทยเป็นวันที่เขาปล่อยให้สัตว์นรกออกมารับส่วนบุญกุศลเคยได้ยินใช่ไหมครับครับผมครับได้ยินครับอาจารย์ซึ่งอันนี้เป็นความคำสอนที่ไม่ถูกนะแต่คงเป็นแค่กุศโลบายให้คนทำบุญนะครับให้คนทำบุญและอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเผื่อท่านเป็นเปรตนั่นแหละนะแต่ถ้าจะบอกว่ามีการปล่อยสัตว์นรกขึ้นมารับส่วนบุญนะไม่มีนะในพระไตรปิฎกแสดงไว้เลยว่าสัตว์นรกไม่เคยจะพ้นจากนรกภูมิมาได้เลยนะครับไม่เคยมีโอกาสพ้นจากนรกภูมิจนกว่าจะใช้กรรมหมดแล้วถึงจะพ้นจากนรกภูมินั้นได้ดังนั้นวันศาสตร์ไทยเขาปล่อยสัตว์นรกไม่จริงนะครับไม่จริงเป็นความเชื่อกันที่ผิดสภาวะธรรมนะครับมาปรัมปรายะอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อโดยนำสืบกันมาใช่ต้องครับสาธุครับมีครับคำถามว่าไงคุณครับกรมสรรก็อย่างเปรตที่เป็นยักษ์พระเจ้าอะไรอ่ะประเสริฐที่โกศลเปรตญาติพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทำไมครับเพิ่งรับส่วนบุญได้นี่ครับอ๋อคือในสมัยก่อนนะแรกๆบาปท่านยังเยอะอยู่นะครับบาปยังเยอะอยู่ก็รับส่วนบุญไม่ได้ยังรับส่วนบุญไม่ได้นะสมัยนั้นเขาเรียกอะไรนะสมัยนั้นเป็นพวกขุปปีปาสิกเปรตนะเขาเรียกขุปปีปาสิกเปรตบาปยังหนักอยู่นะต้องใช้กรรมจนถึงยุคพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละนะครับเขาใช้กรรมจนเบาบางแล้วเขาก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นปรัตถตุปาชีวิกเปรตนะครับก็ตอนนี้สามารถรับส่วนบุญได้แล้วมีเรื่องพระมาลัยท่องนรกช่วยมารดากับพระโมคคัลลาอย่างนี้ครับสัตว์นรกถ้าไปตกนรกรับส่วนบุญคุณก็รับส่วนบุญได้ไหมครับช่วยได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้อันนี้เป็นพระมาลัยนี่เป็นคัมภีร์แต่งใหม่รุ่นหลังนะครับแต่งใหม่รุ่นหลังเพื่อให้คุณเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับคล้ายๆเป็นเรียกอะไรเป็นนิทานธรรมะนะเป็นนิยายธรรมะเฉยๆนะครับไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะว่าหลายเรื่องหลายชาติหลายแต่คนแต่งก็เก่งนะแต่บางเรื่องก็ผิดสภาวะธรรมนะครับลงไปช่วยสัตว์นรกก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับครับแล้วเรื่องพระโมคคัลลาที่ช่วยมารดาตัวเองอดีตชาติมารดาที่นรกอ่ะมีในพระไตรปิฎกด้วยเหรอเครื่องผมเคยขับคายขับขาเดี๋ยวต้องถามพี่เพ็ญพักการหน่อยเพราะว่าพระโมคคัลลา
ไปช่วยต้องหักฐานแค่ลงไปลงไปท่องลงไปไปท่องนรกเฉยๆนะไม่ได้ไปช่วยนะท่องนรกก็มีไปท่องที่พูดอะว่าเนาะท่องนรกนะคะขออนุญาตท่องที่รู้เฉยๆไม่มีเพราะการมาไม่มีแค่ไปที่ไปให้รู้ว่าปีอะไรมีอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองแค่เหมือนไปท่องเที่ยวอ่ะท่องนรกท่องสวรรค์เรื่องพระโมคคัลลาคล้ายๆเหมือนกับไปเป็นผู้สื่อข่าวสารนะว่าอ่าใช่ค่ะอาจารย์เธอทำชั่วแล้วตายไปตกนรกฝากมาบอกว่าพวกเธอระวังชั่วเหมือนเขานะเดี๋ยวจะต้องไปตกนรกเหมือนเขาแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะแต่ว่าช่วยมันดามไม่น่าจะได้นะฮะไม่ได้ได้ผมขออนุญาตค้นดูก่อนว่ามีไหมคอนเทนต์ได้ครับเชิญค่ะดีเลยฮะเพราะก็รู้แก้เผลอๆเหมือนกันผมเคยเจอดีกามาลยสูตรท่านพูดถึงเรื่องมนุษย์5ประเภทอาจารย์มนุษย์เปโตรมนุษย์เตระชาโนมนุษย์เทวโออะไรเนี่ยเป็นดีกามาลยสูตรเทวโอครับมนุษย์โสมนุษย์ดามนุษย์โสอะไรพวกเนี้ย 3-4-5 อย่างเนี่ย5อย่าง5อย่างใช่ใช่ก็แสดงว่ามนุษย์นี่เป็นเปรตได้มั้ยมนุษย์เปโตรเนี่ยเป็นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเปรตมากกว่าอุปมาว่าเพราะว่าเป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์นรกใจเป็นเปรตใจเป็นเปรตตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาอันนี้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานโนก็เหมือนครับเขาเรียกเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่จิตใจเหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนสัตว์นรกพวกที่หุ่นเยี่ยมเนี่ยเจอใครทำอะไรไม่ถูกใจก็ทำร้ายฆ่าเขาตายพวกเนี้ยเขาเรียกมนุษย์นิรโยนะครับพวกมนุษย์เปโตก็คือพวกมนุษย์ที่โลภมากชอบเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคอยแข่งแย่งของคนอื่นเขาเรียกมนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีเฮโอตปะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีเหตุต่อป่าเท่าไหร่นะความละอายไม่มีก็เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนถ้ามนุษย์มนุษย์โนก็คือคนที่มีศีล5เป็นปกติกลายเป็นนิจจมนุษย์มนุษย์เทโวก็คือเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงจิตใจงดงามมีเฮลิโอตปะมีเทวธรรมอยู่ในใจเรียกมนุษย์เทโวครับมาจากดีกามาลยสูตรอาจารย์อันนี้มีครับผมก็เคยได้ยินนะดีกาผมบอกว่าเป็นคัมภีร์แต่งภายหลังนะคัมภีร์แต่งภายหลังไม่ทราบว่าใครเป็นคนแต่งมีแสดงที่มาไหมครับว่าใครเป็นผู้แต่งแล้วคุณอธิการหนังสือเล่มนี้เขาอ้างมาลยสูตรดีกามาลยสูตรอาจารย์ไม่แต่งภายหลังอยู่แล้วของว่าดีกาเนี่ยดีกาไม่ได้แสดงผู้กันนะอาจารย์กวีกานี่ก็คือชั้นหลังอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะอาจารย์หลังอัตถกถาอีกทีหนึ่งใช่ใช่หลังอัตถกถาด้วยจะได้ดีกาเลยครับต้องดูว่าดีกาท่านขยายอะไรต้องถ้าคุณอธิการต้องดูว่าดีกาท่านขยายอะไรนะขยายอัตถกถาตรงไหนบ้างครับผมไม่ทราบว่าท่านขยายจากไหนนะใช่ดีกาจริงต้องอ้างเองนะว่าเขาขยายอรรถกถาไหนมาถึงจะเรียกว่าดีกาถ้าแต่งขึ้นมาเฉยๆจริงๆไม่ควรเรียกว่าดีกาด้วยซ้ำไปนะฮะแค่แต่งกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยอ้างสูตรนู้นบ้างอ้างสูตรนี้บ้างมาเลือบเรียงไม่น่าจะเรียกว่าเป็นดีกาโดยตรงนะครับครับผมสาธุครับสาธุครับผมยังเหลืออีก3ข้อ4ข้อนะครับเอาเล็บเหลือ3ข้อนะสัทธรรมสวนะนะแล้วก็สัทธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐิชุกกรรมเนื้อหายังอีกเยอะเนาะเอาแค่7ข้อก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเราเรียนบุญกิริยวัตถุ7ข้อที่ผ่านไปเนี่ยนะครับเราก็ทำให้เรารู้ว่ากุศลน่ะเกิดง่ายมากเลย
นะเกิดง่ายมากเลยถ้าเรามีจิตใจที่เป็นกุศลอยู่บ่อยๆมีโยนิโสบ่อยๆเนี่ยเราเห็นเลยว่าอะไรๆเนี่ยเป็นบุญได้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นบุญในบุญเคลียร์วัตถุเนี่ยวันๆเราเก็บเกี่ยวบุญได้มากมายเลยนะแต่ส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยจะสังเกตนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะเกิดกุศลในบุญเคลียร์วัตถุที่พึงจะเก็บได้ดังคนที่ฉลาดมีปัญญาเขามักจะนะคอยสำรวจว่าเออวันนี้มีบุญอะไรทำได้อยู่ในบุญเคลียร์วัตถุข้อไหนนะเขาก็จะรีบทำทันทีโดยไม่ปล่อยให้โอกาสผ่านไปนะครับดังนั้นเรียนแล้วนะเอาไปใช้เยอะๆยิ่งท่านทำได้มากเท่าไหร่นั่นแหละท่านน่ะสะสมทรัพย์ติดตัวท่านไปในอนาคตชาตินะแล้วก็กุศลเหล่านี้นะเป็นพื้นฐานแห่งมรรคผลนิพพานทั้งสิ้นนะครับเป็นพื้นฐานแห่งมรรคผลนิพพานได้ทั้งสิ้นนะทั้งโดยตรงโดยอ้อมมีหมดเลยนะครับสาธุครับมีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีนะงั้นคืนนี้ขอยุติด้วยแล้วเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดบุญบูชาพระกันนะครับ